กันกันตถาวรก็เผยถึงความคืบหน้างานแต่งงานว่าตอนนี้ว่าที่เจ้าสาวพลอยกำลังอยู่ในช่วงเลือกชุดแต่งงานที่วางไว้5ชุดส่วนตนน่ะไม่มีปากเสียงอะไรที่เจ้าสาวว่าดีตนก็ว่าดีค่ะหน้าที่หลักอยู่ที่คุณพลอยเลยครับแต่เราก็เป็นแค่ช่วยกันตบให้เช่นว่าแบบเอออยากได้ชุดนี้กันว่าดีไหมคือถ้าถามเราในใจก็คิดว่ามันต่างกันยังไงวะอะไรเงี้ยแต่อ๋อโอเคต่างได้นี่สวยกว่านะอะไรเอาที่เขาชอบเห็นตอนนี้มี5ชุดผมก็ยังคิดอยู่เดี๋ยวนะ5ชุดเขาต้องเปลี่ยนตอนไหนวะผมไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยครับเอาจริงๆแล้วใช่เป็นคนจ่ายตังค์อย่างเดียวเลยนะส่วนเรื่องการถ่ายพรีเวดดิ้งหนุ่มกันเผยว่าล็อกคิวไว้ว่าจะถ่ายในช่วงเดือนหน้านอกจากธีมที่วางไว้ให้เรียบง่ายและเป็นตัวเองที่สุดแล้วต้องมีน้องหมาสุดรักไปร่วมฉากด้วยค่ะแต่เนอร์เริ่มเครียดเพราะว่านอกจากแต่งชุดให้กันกับพลอยต้องแต่งให้หมากันด้วยอีก5ตัวอีก5ตัวผมมีหมาอยู่ในความทรงจำของผมณวันแต่งงานถึงขนาดต้องดิวครูฝึกแล้วว่ามาช่วยดูแลด้วยเพราะวันนั้นเราคงจะวุ่นวายยุ่งเหยิงอะไรเงี้ยครับจริงแล้วคุณพลอยอยากไปสวิตคือไปถ่ายที่สวิตเลยแต่บอกเขาว่าอย่าไปเพื่อถ่ายพรีเวดดิ้งนะคือไปคือเราไปเที่ยวกันแล้วเตรียมช่างภาพไปเพื่อสแนปพอถ้าอย่างเงี้ยกันโอเคส่วนเรื่องแขกที่มาร่วมงานตอนแรกวางไว้ว่า 1,500 คนตอนนี้พุ่งไปเกือบ 3,000 คนแล้วรวมถึงเรื่องเงินก็บานปลายเช่นกันค่ะ